สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับดิวเบอร์รี่นะครับตัวนี้เป็นของ Shock and Chill นะครับก็ตัวนี้เป็นขนมคุกกี้แซนด์วิชนะครับสอดไส้แอปเปิลและกีวีนะครับสาเหตุที่ซื้อมาเลยเพราะคำว่าแอปเปิลและกีวีเพราะเพื่อนเป็นคนที่ชอบกินพวกไส้ผลไม้อยู่แล้วนะครับโอเคครับก่อนกินเรามาส่วนประกอบนะในนี้ก็เขียนว่าเป็นแป้งสาลีนะครับ 41% ไขมันพืชนะครับ 20% น้ำตาล 18% ฟิกโกสซีรีฟนะครับ 10.30% นะครับนมผง 3% นะครับแป้งข้าวโพด 1.8% กูโคสไซรัปนะครับ 1.7% นะครับผมโอเคก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันก็ตัวนี้ราคา5บาทนะจ๊ะแกะมาดู5บาทก็น่าจะได้4ชิ้นนั่นแหละโอเค4ชิ้นจริงๆด้วยนะครับก็ได้ชิ้นอย่างนี้ออกมา4ชิ้นนะครับผมก็ชิ้นขนาดนี้กลิ่นก็หอมอยู่นะเป็นกลิ่นหอมของกีวีนำนะครับกีวีเขาจะใส่กีวีไปเยอะกว่านะครับนี่ก็ประมาณชิ้นขนาดนี้โอเคชิมรสชาติบ้างธรรมดาคือความเหนียวอะมันเหนียวพอๆกับที่เรากินในพวกแยมส้มกับพวกขนมปังพวกนี้ครับมันจะมีความเหนียวนิดนึงนะมันยังไม่สมูทนะครับก็แกะตันติดแน่นกันด้วยนะก็ใครได้เนาะแป้งคุกกี้ธรรมดาจิ้นหอมกลิ่นกีวีออกไปปลายคือตรงนี้เข้าใจก่อนนะครับว่ากลิ่นหอมรสชาติคุกกี้ธรรมดาเวลากัดเนี่ยกินเข้าไปเคี้ยวๆเนี่ยมันเหมือนกับไอ้ขนมปังไอ้แยมอ่ะไอ้แยมสับปะรดอ่ะมันมีความเหนียวประมาณขนาดนั้นนะครับแล้วก็ความหวานของแอปเปิ้ลจอกมาแต่ว่าความหวานเนี่ยรสชาติแอปเปิ้ลจอกไม่ชัดจนเรากระทั่งกินเนี่ยไอ้ตรงนี้เข้าไปในส่วนนี้เข้าไปเนี่ยไอ้กีวีเปรี้ยวรสกลิ่นของกีวีรสชาติเปรี้ยวมันจอกมานะครับก็คือถือว่าทำได้ดีอ่ะทำได้ดีอ่ะคือกลิ่นคุณก็ผ่านแล้วแหละแล้วก็เขาเรียกว่ากีวีถ้าได้เยอะกว่านี้จะดีนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเวลากัดไปแล้วเนี่ยกินไปแล้วรู้สึกถึงรสชาติคุกกี้ที่หวานนะกลิ่นแอปเปิ้ลยังไม่ค่อยชัดแต่สุดท้ายเรากลืนเข้าไปไอ้ตรงนี้มันละลายเข้ามาให้กลิ่นเปรี้ยวก็เลยออกมาคือความจริงว่าถ้าได้กลิ่นเปรี้ยวของกีวีกับแอปเปิ้ลมันจะดีกว่านี้นะครับเพราะว่าแอปเปิ้ลก็ไม่ค่อยเจอพูดตรงๆอ่ะแต่ว่าได้ความหวานที่รู้สึกมาได้หรือเปล่าก็รู้สึกนะแต่ต้องเข้าใจนะครับก็5บาทอ่ะตกละบาท25ตังค์ก็คงจะทำได้แค่นี้ครับเพราะของทุกอย่างมันก็สัมพันธ์กับราคานะครับเราขอราคาบาท25ตังค์ครับไปเทียบของราคาทีละ5บาทก็ไม่ได้นะครับก็โอเคก็ถือว่าทำใช้ได้อยู่นะครับผมโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้ไปในเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ